BM 2.5 มีปัญหาต่อผิวหนังหลายอย่างครับมีทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยทางตรงที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของอาการระคายเคืองผื่นแพ้คันต่างๆนะครับส่วนเรื่องของทางอ้อมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าในฝุ่นนั้นเนี่ยมีสารประเภทใดอยู่เช่นประเภทพวกโลหะหนักหรือพวกสารที่เราเรียกเป็นพวกฟรีไรเดคอลพวกนี้ก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเสื่อมนะครับทำให้แก่ไวกว่าปกติการทำหัตถการของผิวหนังเนี่ยมีหลายประเภทนะครับส่วนใหญ่หลักๆที่ฝุ่น PM 2.5 จะมีผลต่อการทำหัตถการผิวหนังเนี่ยเช่นเรื่องของการทำเลเซอร์ในกลุ่มของพวก fractional หรือพวก CO2 ซึ่งจะเกิดบาดแผลที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหนังกำพร้าด้านนอกเนี่ยก็จะไม่มีเพราะนั้นเราก็ต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงเรื่องของฝุ่นโดยตรงอยู่แล้วนะครับส่วนในกลุ่มของเลเซอร์ที่เราเรียกว่า non ablative พวกนี้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าผิวหนังชั้นนอกของเราหรือผิวหนังกำพร้าเนี่ยยังอยู่ปกติส่วนการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์นะครับพวกนี้อาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หรือผื่นคันนะครับก็อาจจะมีการคันได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังหลังจากฉีดจะเพิ่งไปถูนวดหรือเกาบริเวณที่ฉีด 1-2 สัปดาห์ครับในส่วนของผิวหนังนะครับ1เราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปกปิดบริเวณใบหน้าจากฝุ่นนะครับส่วนของผิวหนังบริเวณอื่นๆก็เราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวปกปิดนะครับในกรณีที่เราอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็เมื่อเรากลับถึงบ้านก็ควรที่จะมีการทำความสะอาดผิวหนังของเราทันทีเพื่อจะได้ไม่เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองส่วนใหญ่ของคนที่แพ้ฝุ่นก็จะมีเรื่องของอาการบวมแดงผื่นแดงคันนะครับความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ที่แนะนำให้มาพบแพทย์ก็คือกรณีที่เป็นมากนะครับมีผื่นแดงเกิดขึ้นทั้งตัวนะครับพวกนี้ก็ควรที่จะต้องมาพบแพทย์ไม่ควรที่จะซื้อหรือว่าทานยาเองบางคนอาจจะมีการรุนแรงกว่านั้นเช่นมีการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยมีตาแดงตาบวมร่วมด้วยนะครับพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์นะครับ